จะเริ่มจากง่ายไปยากนะครับไฟล์นิวนะครับไฟล์นี้ขึ้นมาพอเรียบร้อยแล้วโอเคขอบค่ะเราสักพักหนึ่งครับผมตั้งชื่อเรื่องว่าซองครับนะครับก็ผมเรียกเป็น A4 นะครับ A4 ธรรมดาแล้วกันA4 ธรรมดานะครับเป็นแนวนอนนะครับหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรครับแล้วก็โอเคปึ๊บซองน่าจะเป็น5 × 7 นิ้วครับถ้าจำไม่ผิดนะ5 × 7 นิ้วซองไซส์นะไปดูของจริงก่อนเจอดีก็มีจริงด้วยในซองเรียงนะครับซองเรียงอยู่ที่23 × 10 เซนติเมตรนะครับ23 × 10 เซนติเมตรแล้วก็เวลาเซตขนาดซองนะครับครับ23 × 10ครับผมคลิกเดี๋ยวเมมไว้ก่อนครับ23 × 10 เซนติเมตรนะครับเป็นมาตรฐานเลยครับหน่วยเป็นเซนนะครับก็วิธีการก็คลิกสี่เหลี่ยมจิ้มลงไปที่พื้นสั่งเลยว่าเอากว้าง23สูง10นี่ฮะปึ๊บนี่ฮะมาเลยครับปึ๊บแล้วผมก็เอาแค่เส้นขอบนะครับเอาแค่เส้นขอบนะครับเป็นไกด์ไลน์เฉยครับแบบนี้แล้วก็ล็อกเลยปึ๊บล็อกแล้วครับขอเลเยอร์ใหม่แต่ไว้ข้างล่างครับนี่ครับเหมือนเรื่องระบาดนะครับเซฟก่อนกลัวหายครับต่อมาครับผมวางต้นแบบให้ดูก่อนนะไฟล์ place นะครับแบบตัวแบบนะแบบนี้แบบนี้อ่านแบบนี้เอาละนะครับเขาใช้อยู่2 สีนะครับฟ้ากับฟ้าเข้มเกือบน้ำเงินเนาะเคิร์ฟมันจะเป็นทรงนี้ฟื้นแล้วก็ลงมานะครับถ้าต้องการดราฟไปเลยก็จิ้มเพนทูจิ้มเพนทูจุดที่1ส่วนโค้งคลิกลากแขนจุดที่2จุดที่3ลากแขนจุดที่4ที่หัวลงนี่ครับได้แล้วยังไม่สวยก็คลิกดัดเส้นนะครับให้สวยงามคลิกกดแขนให้สวยงามคลิกกดแขนลงให้สวยงามแล้วจะเติมสีได้ไหมเติมไม่ได้เพราะว่าข้างในยังไม่มีฟิลครับเส้นไม่ปิดครับจะเติมสีไม่ได้ครับผมจะทำการเติมสีต้องคลิกเพนทูจิ้มจิ้มจิ้มเส้นปิดแล้วนะครับถึงจะเติมสีได้สีเข้มไปที่ Windows Swatch นะครับตัวนี้น่าได้สีแล้วฟึบกดชิปค้างไว้ลากให้เต็มพื้นที่แบบนี้อย่าลืมนะครับต้องกดชิปด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเบี้ยวถ้าอย่างเงี้ยส่งมันเพี้ยนนะฉะนั้นเวลาผมย่อขยายผมจะกดชิปเสมอครับเพื่อไม่ให้มันเพี้ยนนะครับแบบนี้นะครับต่อมาครับส่วนที่เกินจะทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีนะส่วนที่เกินสีขาวครับที่เกินมาอย่างเงี้ยก็เมาส์ขาวปึ๊บดันขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะว่าตรงโค้งก็เหมือนกันครับ Pen Tool คลิกจุดที่1นะครับคลิกจุดที่2ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับนะจุดที่2โค้งไหมโค้งต้องลากแขนครับโค้งเนี่ยลากแขนจุดที่3อ๋อเดี๋ยวเอาแค่เส้นขอบเนี่ยจุดที่3ปลายแหลมตรงนี้จะยากหน่อยครับเนี่ย
อยากให้เส้นมันคมอย่างนี้เลยจิ้มจุดเดียวเป็นหนึ่งครั้งมันจะหักแขนฝั่งนี้ออกครับเนี่ยเป็นเทคนิคเล็กน้อยต้องทำเท่านั้นถึงจะรู้ครับต่อมาครับตัวนี้โค้งไหมโค้งต้องจิ้มลากแขนตัวนี้โค้งมาแล้วหักเลยจิ้มจิ้มนะครับยังไม่สวยเพราะว่าตัวนี้มันเหลี่ยมต้องโชว์แขนขึ้นมาดัดใหม่นะครับโชว์แขนขึ้นมาดัดใหม่สรีระที่ได้ต้องโค้งรองรับกับตัวข้างล่างครับอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ผู้สร้างนะครับว่าใส่ใจความละเอียดแค่ไหนนะครับอันนี้ผมถักลงมาข้างล่างก็นี่นะฮะนี่ฮะสมมติว่าได้เลยนะผมก็ยกก้อนนี้มาเป็นเส้นปิดนะครับเป็นเส้นปิดข้อดีของเส้นปิดคือใส่สีได้เลยชิป X นี่โค้งไม่ได้แล้วแสดงว่าขยับไม่พร้อมกันสัดส่วนไม่ได้ครับเนี่ยเงี้ยไม่ได้ต้องดัดใหม่ครับเนี่ยดูเลยเบี้ยวต้องมานั่งดัดใหม่อีกทีนึงนะครับจนกว่าโค้งจะรับกันดีนะอันนี้นะครับผมจะดัดใหม่ครับโดนไป3จุดเลยครับนี่จะยากตรงดัดเส้นนี้ครับอื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับยังแปลกๆอยู่ครับยังแปลกๆอยู่โค้งไม่สวยครับมันต้องขึ้นอีกนะบางทีก็แสดงว่านี่ต้องโค้งเข้าอีกนะไปคนละแขนแล้วถ้าต้องการให้โชว์แขนกลับมาคืนนะครับก็เห็นกับพอยนะครับเนี่ยแขนโชว์เลยนะพอแขนโชว์เสร็จเนี่ยจับทีละแขนครับผมต้องการให้มันตะวัดเข้าอย่างเงี้ยนะครับก็จับแขนเดียวครับหักเข้ามาครับนี่ฮะเดี๋ยวจะงูขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สั่งให้โชว์แขนคืนก็เมาส์ขาวลากให้โชว์แขนแล้วดัดแขนเอาคืนอย่างนี้นะครับก็ว่าไปนะเหลือก้อนนี้นะครับด้วยความขี้เกียจนะครับจะรีเฟล็กเอานะครับลองดูว่าได้ไหมนะอึ๊กรีเฟล็กมาแล้วนะครับต้องรีเฟล็กไปข้างบนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับตีลังกาพลิกเลยข้างบนนี่ฮะได้จริงด้วยครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็มาวางเทียบดูนะครับเคิร์ฟตัวนี้จะอยู่ใต้เส้นสีนี้นะครับผมจะส่งตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังไม่ต้องคอนโทรลนี่ครับคอนโทรลบริไม้นะครับที่เดียวกันแล้วครับแล้วก็วางทาบดูนะครับไปเขียงนะครับไปเขียงนะครับถ้าไม่สวยก็ดัดใหม่นะครับนี่ฮะดึงให้ป่องขึ้นกระดึงเลยมันก็ได้ของเราช่องไปใหญ่เกินไปของเขาเล็กพอดีไหมฮะค่ะไม่สวยครับเข้าใหม่ครับเซลล์ตัวนี้ผิดพอดีนะครับเข้าใหม่วนอยู่อย่างนี้ทั้งวันครับจริงๆทั้งวันจริงๆครับดัดเส้นนะมีวิธีอื่นไหมไม่มีนะครับใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่สวยขนาดเขาแล้วเราเข้าใจเย็นกว่านะครับโดยปกตินะครับเราจะให้สีเนี่ยไม่สดขนาดเท่าโลโก้นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยผมจะสั่งกรุ๊ปคนชนจีนะครับแล้วสั่งโอพาซิตี้ให้ต่ำลงครับเช่นให้เห็นแค่ 20% นะครับแล้วก็สมมติบริษัทชื่อบริษัทครับไทรีทเราเติมครับใช้ชีพโปรเตอร์นะครับเป็นซองประจำบริษัทครับนี้มีโลโก้ไหมก็มีโลโก้ก็เผื่อไว้เดี๋ยวใส่โลโก้นิดนึงดีดีนี่ก่อนสมมติโลโก้บริษัทเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็ gradient นะครับ window gradient พยายามใช้เครื่องมือหลายตัวครับการลืมนะครับปึ๊บดึงสีมาใส่นะครับต้องการให้หมุนไปที่นะครับ twirl ก็ได้ครับมันจะมีคำสั่ง twirl ตัวนี้นะครับ twirl เนี่ย twirl ครับตัวนี้หมุนเลยหมุนจากเซนเตอร์ครับเนี่ยดูอีกครั้งนึงครับตอนแรกเป็นดาวดีๆฮะก็เลือก Turbo เสร็จปุ๊บ Enter เลือกขนาดแล้วจะเอากี่เซนอันนี้ใหญ่พอดีครับ3เซนจิ้มเลยครับเล็งๆให้ดีครับจิ้มเอาโลโก้มาวางครับนี่โลโก้บริษัทตรงนี้นะครับกำลังจะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่สั้นๆว่าไปครับจะไม่เด่นเกินชื่อบริษัทนะครับที่อยู่นะครับแล้วว่าไปครับอำเภอว่าไปครับหน่วยงานไปเซ็นว่าไปครับนี่ครับเราก็เป็นศูนย์รอไหมครับมีเวลารอรอได้เลยครับเผื่อจะได้ถามนะครับยังครับรู้สึกเย็นไปหรือเปล่าทุกคนเขาทุกคนเลยไม่สีเยอะขนาดนี้ครับก็มีเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญมันมีครับผมไว้ทีหลังครับไว้ทีหลังครับซองนะครับอันนี้ไซส์กิ่งเรือนะครับ23 คูณ 21นะครับ